สบายดีเนาะมื้อนี้ทางช่องของ3พี่น้องเนาะจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอนาผีเนาะภาพถ่ายติดวิญญาณเนาะมาหับฟังน้ำกันเลยเนาะเริ่มจากฮุกทำอิฐไปเลยเริ่มต้นจากภาพแรกเนาะภาพแรกเป็นอันวัยรุ่นเนาะสมัยเป็นวัยรุ่นล่ะที่กระเจ้ามันมีเพื่อนน้ำกัน3คนเนาะหลังจากที่ว่าเพื่อนนั้นประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเนาะพวกเขาเจ้า2คนได้กลับมาถ่ายรูปกันอีกชั้นนึงแต่ปรากฏว่ามีรูปที่3คือรูปทางกลางเนาะที่เราสังเกตเห็นปรากฏอันนี้อาจแม่นเพื่อนของเขาเจ้าถึงกลับมาถ่ายรูปนำกันอีกชั้นนึงแล้วต่อไปเป็นภาพที่2เนาะภาพที่2ภาพที่2นี่เป็นภาพของอนากู้ภัยที่ประสบอุบัติเหตุเนาะและเสียชีวิตไปเนาะอันนี้อยู่ประเทศอนาต่างประเทศเนาะและภาพถ่ายที่ว่าบังเอิญถ่ายนี่บังเอิญไปถ่ายติดภาพวิญญาณคือมีปรากฏมีรูปขาเนาะขาของผู้ชายที่อยู่ทางข้างนั้นเนาะและปรากฏว่าขาเบื้องหนึ่งนั้นใส่เกิบและอีกเบื้องหนึ่งนั้นบ่ได้ใส่เกิบเนาะอันนี้ก็เป็นภาพลึกลับอีกอันนึงที่ว่าเฮาบ่เคยเห็นเนาะและภาพต่อไปภาพต่อไปเนาะเป็นภาพในงานนั้นงานศพเนาะหญิงสาวกำลังถ่ายรูปต่อหน้าต่อหน้านั้นศพเนาะหรือว่าเมมแต่ปรากฏมีรูปผู้ชายเนาะที่โผล่หัวออกมาอยู่บริเวณหน้าเมมเนาะอันนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นรูปของวิญญาณที่ถ่ายติดมาเนาะเป็นอีกอันนึงที่ตาย่านกวยอีหลีเนาะและภาพต่อไปเนาะเป็นภาพอนาของหมู่เพื่อนที่กำลังถ่ายรูปอยู่ถึงอยู่ข้างหน้าเมมเนาะเป็นครั้งสุดท้ายเนาะแต่ว่าปรากฏมีรูปของซ้ายที่เป็นลักษณะสีเทาเนาะอยู่ถึงรูปที่นั่งอยู่ถึงเมมอยู่โอเคอันนี้สร้างเป็นเงินภาพที่ว่าเฮาเบิ่งแล้วก็รู้สึกขนหัวลุกเนาะภาพต่อไปเนาะเป็นภาพโต๊ะบูชาเนาะอยู่ข้างต้นตะเคียนเนาะท้ายห้องต้นตะเคียนและปรากฏว่ามีรูปเด็กน้อยที่นั่งอยู่ในอยู่ข้างต้นตะเคียนเนาะซึ่งว่าในที่จริงแล้วบ่มีใครนั่งอยู่หั่นเลยในตอนในเวลาที่ถ่ายรูปและภาพต่อไปเนาะเป็นภาพเนาะอยู่ในอนาสวนสนุกแห่งหนึ่งเนาะและอันนี้เป็นสิงซ่าสวรรค์เนาะและบังเอิญมีคนถ่ายรูปไปที่สิงซ่าสวรรค์แต่แปลกที่ว่าเป็นอย่างมันคือมีรูปของซ้ายลึกลับที่นั่งอยู่ถึงสิงซ่านั้นโดยที่ทั้งที่จริงแล้วเวลาถ่ายนั้นบ่ได้เห็นมีไผนั่งอยู่ถึงหั่นเลยเนาะนี่ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ยั่งอยู่ในฮู้ว่าผีหรือวิญญาณมีแท้ภาพต่อไปเนาะเป็นนั้นภาพของผู้ชายเนาะที่นอนอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่จังหวัดอุดรธานีเนาะและปรากฏว่ามีรูปของมือน่าจะเป็นมือของผู้ชายเนาะเป็นมือดำๆใหญ่ๆเนาะที่โผล่ออกมาจากต้นคอของชายคนนั้นเนาะนี่อาจจะเป็นวิญญาณก็เป็นได้เนาะเนาะภาพต่อไปเป็นรูปของชายคนหนึ่งเนาะที่ถ่ายรูปต่อหน้ารถตู้เนาะแต่บังเอิญถ่ายไปเจอรูปของเด็กน้อยตาโลออกมาเนาะอยู่ในอันรถนั้นเนาะนั่นอาจจะเป็นวิญญาณเนาะถือว่าเป็นวิญญาณเพราะว่าในที่จริงแล้วเวลาถ่ายบ่ปรากฏมีเลยภาพต่อไปเป็นภาพของอาจารย์เนาะกำลังสอนในที่คณะที่กำลังสอนให้การปาฐกถาบทเรียนให้กำลังเรียนอยู่นั้นได้มีตากล้องผู้หนึ่งเนาะเป็นผู้ถ่ายรูปเนาะ
บังเอิญถ่ายรูปไปแล้วกดชัตเตอร์กดภาพขึ้นมาเบิ่งปั๊บปรากฏเป็นรูปของผู้หญิงเนาะที่ลักษณะแล้วเบิ่งแล้วบ่น่าจะแม่นคนเนาะเพราะว่ามีใบหน้าดวงตาที่ซ้ำปากกรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเนาะที่บอกให้รู้ว่าวิญญาณหรือผีมีแท้เนาะรูปภาพติดวิญญาณภาพต่อไปเป็นภาพของบ่าวสาวกำลังถ่ายรูปเนาะอยู่ต่อหน้าห้างหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งแต่ในเวลาที่ถ่ายอยู่นั้นถ่ายไปแล้วกดชัตเตอร์มาเบิ่งภาพเนาะปรากฏว่าเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังห้อยหัวลงและผมกำลังลากลงมาอยู่ตามขอบระเบียงด้านเทิงนั่นเนาะอันนี้อาจจะบอกให้รู้ว่าวิญญาณหรือผีมีแท้ อันนี้เป็นรูปของหญิงสาว2คนที่ไปเที่ยวลินต่างประเทศเนาะในเวลาที่ถ่ายรูปอยู่นั่นเนาะก็ถ่ายไปแต่เวลาที่ถ่ายรูปออกมาแล้วมาเบิ่งขาของตัวเองก็เกิดตกใจเพราะขาที่ถ่ายอยู่นั่นเนาะเบิ่งลักษณะบ่แม่นขาของผู้หญิงแต่เป็นขาของผู้ชายเนาะของผู้หญิงที่อยู่นั่งเบื้องขวามือแคมอันประตูรถเนาะอันนี้เป็นอีกหลักฐานนึงบอกให้รู้ว่าน่าจะเป็นขาของวิญญาณที่ติดอยู่ในรถคันดังกล่าวก็เป็นได้ภาพต่อไปเป็นภาพของนิสิตนักศึกษาเนาะที่กำลังถ่ายรูปใน 2-3 วันก่อนเนาะเพื่อนของเขาได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนาะและในเวลาที่เขามาถ่ายรูปรวมกันอีกครั้งนึงก็ปรากฏว่าเป็นรูปของเพื่อนของเรากำลังย่างและยืนถ่ายอยู่ทางด้านหลังของคุกไม้ดังกล่าวเนาะนั่นอาจจะแมนวิญญาณเนาะเพราะว่าหลายๆคนเมื่อเบิ่งภาพนั้นแล้วหน้าคล้ายๆเพื่อนของพวกเขาที่จากไปดังที่ทุกคนเห็นกันตรงกันเมื่อนอวานนั่นเป็นภาพติดวิญญาณและภาพต่อไปเนาะเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่กำลังถ่ายรูปอยู่เนาะในสถานที่หนึ่งแต่เกิดมีหัวของผู้ชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากบอนขอนไม้เนาะนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่บอกให้รู้ว่าผีและวิญญาณมีแท้และภาพต่อไปเนาะเป็นภาพของอาดันเด็กน้อยที่กำลังถ่ายรูปในห้องหนึ่งเนาะแต่บางอื่นในระหว่างถ่ายอยู่นั้นได้เปิดปรากฏมีรูปภาพของหญิงสาวเนาะที่ใส่เสื้อแขนสั้นใส่ส่งขาสั้นส่งยีนขาสั้นสีฟ้าเนาะและเขาเจ้าได้เอานำรูปภาพที่ตายทิศทายติดวิญญาณดังกล่าวไปให้หมอทำเบิ่งและได้ติดต่อสื่อสารกันและได้รู้ชื่อและนามสกุลที่ชัดเจนและเมื่อพวกเขาเจ้าได้เอาชื่อและนามสกุลนั้นไปตรวจสอบก็ปรากฏว่ามีแท้อีหลีเป็นหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายในสถานที่บ่อนนั้นภาพติดวิญญาณเป็นหลักฐานบอกว่าผีหรือวิญญาณมีแท้และภาพนี้เป็นอีกภาพหนึ่งเนาะที่ผู้ชายไปยืนต่อหน้าเฮือนห้างหลังหนึ่งเนาะเขาเจ้าไปท่าผีเนาะแต่ว่าปรากฏว่ามีรูปหญิงสาวเนาะภาพของวิญญาณหญิงสาวที่ยืนอยู่หลังกองเยี่ยมกำลังแนมออกมาทางนอกอยู่อันนี้เป็นไม่ตู้หนึ่งเนาะหลังจากที่ว่าเราเฒ่าแล้วเนาะแหละลูกหลานได้เอาเราไปอยู่เฮือนผักคนศาลาแห่งหนึ่งเนาะในเวลาที่ถ่ายรูปอยู่นั่นบ่ปรากฏมีผู้ชายเนาะที่ยืนอยู่ทั้งหลังท่านแต่เวลาที่ล่างรูปออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นรูปของผู้ชายผู้เฒ่าเนาะที่กำลังยืนอยู่ทางด้านหลังของไม่ตู้คนดังกล่าวอยู่เนาะได้หลายคนก็ว่านั่นเป็นผัวของไม่ตู้มายืนถ่ายรูปนำ นี่เป็นรูปภาพเก่าเนาะแต่ว่าภาพดังกล่าวได้ปรากฏมีรูปของผู้ชายที่ห้อยหัวลงจากเพดานเนาะในเวลาที่ถ่ายรูปอยู่เป็นวิญญาณเหยียบก็จบลงแล้วเนาะสำหรับคลิปภาพถ่ายติดวิญญาณของเขาเนาะรับชมครั้งใหม่อย่าลืมกด